เสีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผมวงจรควบคุมการนับคนเข้าออกอัตโ,ตโนมัติโดยใช้ Arduino UNO นะครับสำหรับโปรเจกตตัวนี้ก็ผมเราจะใช้ในส่วนของตัว A r d u โ n o Uno แ 328P นะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเฟสกับตัว Mac 7 219 LDD 7 s e g m e n t Scan นะครับซึ่งมีทั้งหมด หลักด้วยกันนะครับก็จะมี4หลักคนนับเข้านับ4หลักล่างนับออกนั่นเองครับสามารถที่จะทําการนับออกได้สูงสุด9,999คนทั้งเข้าและออกนั่นเองครับสำหรับตัวเซนเซอร์อินฟราเทดนะครับที่เราใช้ก็จะเป็น TCRT 5,000ครับซึ่งสามารถที่จะทําการปรับความไวนะครับที่อยู่ทางด้านหลังนะซึ่งเป็นวอลลุ่มปรับขนาดเล็กหรือว่า VR ขนาดเล็กอยู่ทางด้านหลังของตัวเซนเซอร์ครับถ้าเกิดว่าปรับยิ่งปรับมากครับ ระยะของรังสีเฟเรตก็จะยิ่งไกลามากขึ้นฉะนั้นนะครับเราสามารถที่จะทําการปรับตัวรังสีเฟเรตตรงนี้นะครับสามารถที่จะให้เหมาะสมกับสถานที่ที่เราไปติดตั้งนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีใกล้ชิดกําแพงเกินไปเราต้องทําการปรับให้ลดลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดปัญหากํากแพงมากไปหรือว่าคนนะครับอยู่ห่าง,งเซนเซอร์มากไปก็ต้องปรับให้มีความแรงมากขึ้นขึ้นอยู่กับว่าสถานที่เราไปติดตั้งนั้นเป็นที่ประเภทใดนั่นเองนะครับสำหรับแรงจารา่าย p ว w e r s u p p ายของเราเราจะใช้ในส่วนตัว USB ขนาด5โวลต์ครับ นะซึ่งมาอาจจะมาจากที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือแบบนะครับสมาร์ทโฟน USB ก็ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นขั้วแจ็คอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์ครับขั้วในเป็นบวกขั้วนอกเป็นลบนะครับห้ามสลับการเด็ดขาดครับกระแสไม่ต่ำกว่า1แอมป์นั่นเองครับหรือถ้าเกิดเราไม่มีทั้งอะแดปเตอร์ไม่มีทั้งนะครับตัวชาร์จเราสามารถที่จะจะต่อกับตัว power bank หรือแม้กระทั่งกับคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นกันนะครับ และนอกจากนั้นครับยังมีในส่วนของตัวสวิตช์นะครับกดติดประดับสีแดงตัวนี้เพื่อไว้สำหรับในการเคลียร์ค่าให้เป็นศูนย์นะครับที่หน้าจอนั่นเองครับสำหรับการใช้งานครับก็เป็นไม่อะไรยุ่งยากครับเพียงแค่จ่ายไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกต์ของเรานะครับและทําการทดสอบครับสำหรับตัวนับตัวนี้นะครับก็จะทําการเคสหรือว่าทําการแยกแยกนะครับขนาดของตัวนับด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีขนาดนะครับใหญ่ นะครับกว่าตัวเซนเซอร์ทั้ง2ตัวนะครับหรือว่าความกว้างหรือว่าความยาวของตัววัตถุที่จะมานับหรือแม้กระทั่งคนหรือแม้กระทั่งรถนะครับยาวหรือว่าใหญ่กว่าตัวเซนเซอร์นะครับก็สามารถนับได้แต่ว่าถ้าเกิด มีนะครับระยะที่นับสั้นกว่าหรือเล็กกว่าช่องว่างระหว่างตัวเทนเซอร์นี้ก็ไม่สามารถนับได้นั่นแสดงว่าเราสามารถจะทําการตั้งนรับระยะห่างของตัวเทนเซอร์และกําหนดให้นับทาการนับได้นั่นเองเช่นถ้าเกิดนับคนก็ตั้งให้ระยะเซนเซอร์นับน้อยกว่านะครับความกว้างของตัวคนแต่ว่าวัตถุที่มีลักษณะที่เล็กกว่าตัวคนอย่างเช่นแมวสุนัขก็จะไม่นับนั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานครับก็ไม่ยากครับเพียงแค่นะครับเสียบไฟแล้วเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะเราก็จะทําการทดสอบ โดยการหาวัตถุนะครับที่มีลักษณะนะครับมีความยาวกว่านะครับตัวช่องว่างของเซ็นเซอร์เล็กน้อยนะครับและลองนะับเคลื่อนที่ผ่านดูนะครับชนะน้ำเราก็จะสังเกตเห็นครับตัว LD7 segment ของเราน้ก็จะนับขึ้นและนะครับทั้งสส่วนนั่นเองก็คือทั้งเข้าและออกนับขึ้นอยู่กับทิศทางของวัตถุที่เคลื่อนที่นับตัดตัวเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับกครู่ครับ ลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งงนาะผมได้ปรับนะครับวามไวของเซ็นเซอร์น้อยหน่อยนะครับเพื่อป้องกันการรบกวนครับเนื่องจากว่ามีชิ้นงานอื่นๆนครับตั้งอยู่ทางด้านหลังของตัวเซนเซอร์เยอะนะครับฉะนั้นอาจจะมีแสงรบกวนด้วยได้ครับฉะนั้นก็เลยต้องปรับให้ลดลงนิดนึงนะครับฉะนั้นก็จะทําให้ตัววัตถุที่ตัดผ่านของตัวเซ็นเซ,นเซอร์นั้นก็จะมีระยะที่ใกล้ขึ้น นั่นเองนะครับอ่านี่คือการทดสอบครับอ่าก็จะขึ้นนะครับนับเข้าแล้วก็นับออกนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจกับค่าับเราก็สามารถที่จะทำการกดเคลียร์นะค่าทั้งหมดก็จะกลายเป็นศูนย์และทําการเริ่มนับใหม่ครับสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้งานอย่างเช่นนับคมเข้าห้องสมุดหรือแม้กระทั่งนับรถเข้าออกนะครับรถที่เรานับอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับหรือรถอื่นๆก็ได้ขึ้นอยู่กับเราตั้งระยะของเคนเซอร์นะครับนั่นเอง ผมขอจบการนําเสนอนเครื่องนะับคนเข้าออกอัตโนมัติควบคุมด้วยตัว Arduino แสดงผลผ่าน LED 7 s egment แต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ